มติพักเพื่อไทยวันนี้เห็นชอบในการเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินให้รัฐสภาลงมติเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยสส141คนร้อมโหวตสนับสนุนและให้การยอมรับถึงการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลค่ะและตามการคาดการมีการประเมินกันเอาไว้คาดการว่าจะเปิดโหวตนายกได้วันที่18หรือไม่ก็จะเป็นวันที่21สิงหาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าการรวบรวมเสียงโหวตนายก ได้เกิน375เสียงอย่างแน่นอนและนั่นทำให้เชื่อมั่นได้เลยว่านายเศรษฐาทวีสินจะได้เป็นนายกคนที่30จากนั้นหลังโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว <ừ> จะเร่งจัดตั้งรัฐบาลเข้ามารับหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะส่วนคำถามใหญ่ การจัดตั้งรัฐบาลจะมีพักพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่มยังต้องรอความชัดเจนอย่างเป็นทางการแต่บอกว่าเบื้องตอนน้นนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต่อกันค่ะจากการหาหรือก็คืบหน้าไปมากแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป และตามขั้นตอนยังคงยึดที่จะโหวตนายกก่อนเปิดการเจรจาในการแบ่งกระทรวงหรือจัดสรรตําแหน่งค่ะแต่ที่ชัดแล้วก็คือพักเก้าวไกลครับวันนี้มีมติพักไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วเนี่ยยอมรับการตัดสินใจของพักก้าวไกลที่มีมติแบบนี้ครับแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองที่มีมิติต่ตางกันย้ําว่าความเห็นต่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแยง้งระหว่างพักยังคงเสนอตอบรับ แล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นต่อกันได้ครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับเราไม่มีท่าทีใดๆจริงๆครับเพราะว่าเราถือเป็นมิติทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างมีความคิดความเห็นเป็นของพักของตนเองนะครับเราก็เคารพการตัดสินใจของแต่ละพักนะครับเราไม่ก้าวล่วงก้าวไกลในมิติทางการเมืองเนี่ยพ่อไทยเราสามารถที่จะทํางานการเมืองได้กับทุกพักทุกมิตินะครับ ถ้าจะถามในมุมของจะมีความขัดแย้งมีความแตกแยกกันหรือไม่ขอตอบด้วยความยิงใจว่าไม่มีครับ3นมเนี่ยครับมีรวมไครสร้างชาติและพลังประชารัฐเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วเรือยับก,ก็ถ้าอย่างเป็นทางการก็ต้องรอการร่วมมือกันอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้อย่างที่เราพูดไปแล้วว่าถ้าใครโหวตให้เราก็ขอบคุณถ้าไม่ก็อยู่ในสมการเราไปพิจารณาแต่ไม่มีข้อคอมมิตเมนต์อะไรถ้าไม่โหวตให้ก็อยู่นอกสมการ นะครับแต่ว่าเท่าที่เราคุยกันแล้วในพวกพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องที่จะตั้งรัฐบาลก็ต่างฝ่ายต่างที่ได้ให้เกียรติซึ่งกันและก,กันแล้วคุยกันคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับก่อนโหวตนะ่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นรอก่อนโหวตดีกว่านะครับพูดอะไรไปตอนนี้ก็จะยากลำบาก ก่อนบทเนี่ยค่ะก็มีท่าทีมาจากคนนี้ค่ะนายชุวิตกมลวิสิทธ์นะคะที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลของแสนสิริที่โยงไปถึงคุณเศรษฐาคนดิเดตของเพื่อไทยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะนายภูมิธรรมก็บอกว่าก็เป็นการนําเสนอประเด็นอีกทางหนึ่งเท่านั้นแต่ยืนยันว่าคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและรัฐธรรมนูญพอผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนต่างๆไปแล้วก็จะทําให้ประชาชนเห็นข้อเท็จจริงค่ะล่าสุดครับพรรคก้าวไกลม,มีมติเป็นเอกฉัน เอกฉันก็คือไม่มีค้านแม้แต่เสียงเดียวก็คือจะไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยซึ่งยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวของนายเสฐาไม่เกี่ยวกับกรณีที่นายชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวเปิดเผยข้อมูลเปิดจุดอ่อนแต่ที่ไม่โหวตให้เพราะไม่ต้องการจะมีส่วนร่วมกับการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เลขาธิการพักก้าวไกลครับบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลขัดต่อเจตจำนงของประชาชนการโหวต อาจเป็นการบิดเบือนผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะนี้เท่ากับการเกรงใจผู้มีอำนาจทุกฝ่ายยกเว้นประชาชนแล้วก็ประเมินแล้วว่าการโหวตนายกจะไม่จบในครั้งเดียวจะไม่จบในครั้งนี้ครับสรุปว่าที่ประชุมสสของพรรคเก้าไกลมีมตินะครับว่าสาสาของพรรคก้าไกลจะไม่โหวตให้กับค a ดิ i ดตนายกรัฐมนตรีของ รัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะพรรคเก้าไกลไม่ต้องการนะครับต้องการแสดงท่าทีว่าเราไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เกิดขึ้นอยู่ ไม่โหวตค่ะเลยค่ะที่การพักเก้าไกลก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาหักหลังพักเพื่อไทยอะไรหรือต้องการจะต่อรองอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ต้องการจะยึดมั่นในจุดยืนของพักแล้วก็ต้องการจะวางบทบาทของพักให้ชัดเจนถ้าต้องไปเป็นฝ่ายค้านก็ต้องมีการผลักดันวาระที่เป็นประโยชน์กับประชาชนค่ะมาดูท่าทีของพักพลังประชารัฐกันบ้างครับ พักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักแจ้งงดการประชุมสสวันนี้ทั้งที่นายชัยวุฒิทนาเข้ามานุสรรองหัวหน้าพักบอกว่าการโหวตนายกจะต้องประชุมมีมติอย่างเป็นทางการเท่านั้นหลังจากก่อนหน้านี้นายไพยลิกเพิ่งจะประกาศนะครับว่าจะโหวตคนดิเดตนายกของเพื่อไทยให้โดยไม่มีเงื่อนไขในการต่อรองล่าสุดครับนายไลิกสสกำแพงเพชรของพัก เปิดเผยการประสานงานเจรจากับสวมีเสียงมาเติมให้อีก7คนซึ่งไม่มีเงื่อนไขในการต่อรองแล้วก็ย้ำํำเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะต้องทําให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันถ้าคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นต้นทางให้รัฐสภาเสนอชื่อนายพิธาลิมจเจริญรัฐอีกีกครั้งก็อาจจะทําให้เห็นคู่แข่งก็น่าจะเป็นไปได้ ส่วนพักรวมไทยสร้างชาติค่ะหลังการประชุมพักนายอัครเดชวงพิทักษโรธโฆษกพักก็ถแถลงบอกว่าสสของพักเห็นตรงกันให้รอพักเพื่อไทยนะัะประสานมาอย่างเป็นทางการก่อนนะคะจึงจะตัดสินใจว่าจะลงมติไปในทางไหนแต่จะเป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งร่วมกันแล้วก็พร้อมทํางานทางการเมืองร่วมกับพักที่ไม่มีนโยบายแก้กฎหมายอายามาตรา112และไม่มีพักก้าวไกล แต่เบื้องต้นกำชับไปยังสสแล้วเตรียมมาประชุมรัฐสภากันเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีตามที่คาดการณ์กันเอาไว้ก็คือไม่18ก็22สิงหาคมค่ะแม้ว่าแกนนําพักเพื่อไทยเนี่ยจะย้ําแล้วย้ําอีกนะครับว่าไม่มีการคุยต่อรองเรื่องโคต้ารรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการโหวตนายกแต่รายงานข่าวก็มีออกมาเรื่อยๆครับว่าเพื่อไทยใช้โคตา16บวกหนึ่งก็คือ16รัฐมนตรีบวกหนึ่งนายกของเพื่อไทย ขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลก็ยอมรับเป็นครั้งแรกครับว่าโคต้ารัฐมนตรีของพรักน่าจะเป็นไปตามคาดก็คือ4ีบวก4แล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่า4กระทรวงที่มีการพูดถึงกันหากได้กระทรวงเดิมตามที่ทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าจะได้สารงานต่อทันทีครับเวลาต่อเราไปหาเสียงเราก็ต้องใช้กระทรวงเดิมที่เราเคยทำงานอยู่ไป นำนโยบายต่างๆเพราะเราก็มีความคุ้นเคยใช่ไหมแล้วก็ใช้องค์คาประยยกน์ต่างๆเนี่ยไปไปนําเสนอใหกับพี่น้องประชาชนนะครับกระทรวงเดิมก็ได้แบบนั้นนะครับก็มันก็ทํางานได้ได้ได้ถ้าเป็นกระทรวงเดิมมันก็ทํางานได้ได้ต่อเนื่องมันต้องดูในความต่อเนื่องแต่ว่าที่มันมี คำพูดแปลว่าอยู่กระทรวงเดิมไม่ได้เพราะมันไม่โปร่งใสอันนี้รับไม่ได <laughs> ้อย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนักข่าวลองสังเกตบรรยากาศก,าก่อนกรารประชุมสอ,สอนะคุณเจษดาครับคุณอนุทินดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษ ừ, วันนี้ทักทายหยอกล้อสื่อมวลชนหยิบขนมไข่มาทานสื่อมวลชนก็แซวบ,บอกกินขนมไข่จะไปกระทรวงพาณิชย์ปะคะคุมราคาไข่อย่างเงี้ยหรอคุณอน,อนุทินไม่ตอบ เลยแซวต่อบอกระวังขนมติดคอค่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องหามไปกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเดิมองค,ะค่ะอย่างที่ท่านบอกอะค่ะคุณอนุทินก็เลยบอกมาบอกว่าอยากไปกระทรวงวัฒนธรรมรำไปหรือเปล่าจะขอรำไปนะก่อนจะเดินไปรำไปเข้าห้องประชุมสสอไปเลยคะ่ะ <c oughs> อารมณ์ดีจริงๆนะครับวันนี้แกนนําพักภูมิใจไทยพักอันดับที่